นกหลายชนิดที่เราพบเห็นพวกเขาบินไปมานั้นแท้ที่จริงแล้วพวกเขามีหน้าที่ที่สำคัญมากต่อระบบนิเวศซึ่งพวกเขากำลังทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกันอยู่นับวันประชากรของนกหลายชนิดได้รับผลกระทบพวกเขาต้องปรับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าอพยพย้ายถิ่นก็มีทั้งเป็นไปตามธรรมชาติและบางทีก็เพื่อปรับตัวอันเกิดจากการที่พวกเขาได้รับผลกระทบจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงถูกทำลายซึ่งการทำลายธรรมชาตินั้นมาจากน้ำมือของมนุษย์มากที่สุดสวัสดีครับคลิปนี้พบกับนกขมิ้นท้ายถอยดำซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกันมากนะครับกับนกขมิ้นปากเดียวนกขมิ้นท้ายถอยดำนี้ผมพบมันครั้งแรกที่ฐานพิทักษ์ป่ามังจาตอนนั้นได้ภาพมาครั้งเดียวมันก็บินหนีไปมันเกาะบนกิ่งไม้สูงๆนะครับแล้วผมก็มาพบกับมันอีกครั้งที่วัดถ้ำเจ๊กในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสลาซึ่งเป็นที่ที่ผมไปศึกษาเรียนรู้ไปถ่ายภาพนกเป็นประจำซึ่งแรกๆนะครับก็เจอเพียงตัวเดียวและได้ยินเสียงของมันอยู่บ่อยๆซึ่งเสียงของมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงของเจ้าขมิ้นท้ายถอยดำแต่ว่าเสียงของมันนี้ก็ไม่ได้ไพเราะนะครับเป็นเสียงร้องที่ไม่ค่อยไพเราะออกเหมือนว่าตวาดตวาดอะไรยังไงไม่รู้นะครับก็ฟังดูนะครับแล้วก็เสียงของมันก็ไม่ได้เข้ากับลักษณะรูปร่างของมันนะครับเพราะว่ารูปร่างลักษณะสีสันของมันนั้นสวยงามนะครับโทนสีเหลืองแล้วก็มีสีดำตัดที่ขอบตาลากยาวถึงท้ายทอยสมชื่อของมันนั่นเองแล้วก็จะมีสีดำคาดที่ปีกมีปากสีชมพูซะด้วยนะครับนี่คือลักษณะเด่นของมันวันนี้ผมพบกับพวกขมิ้นท้ายทอยดำนะครับอยากจะบอกว่านี่คือดงนกขมิ้นท้ายทอยดำนะครับเพราะว่ามันส่งเสียงร้องเซ็งแซ่มันอาจจะไม่ได้อยู่รวมกลุ่มกันเป็นฝูงที่อยู่ใกล้ชิดนะครับแต่ว่ามันแบ่งกันออกกระจายกำลังออกไปอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อรักษาอาณาเขตของมันไว้ซึ่งตอนนี้มันหากินพวกหนอนต่างๆอยู่บนต้นไม้มันหากินเก่งมากครับเห็นมันกินหนอนได้หนอนมากินอยู่บ่อยๆดูเหมือนว่าพื้นที่นี้นะครับพวกขมิ้นท้ายถอยดำจะครอบคลุมยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วโดยสังเกตจากเสียงร้องตามจุดต่างๆที่พวกมันกระจายกำลังออกไปนะครับแล้วก็ร้องข่มขู่ไม่ให้นกอื่นๆเข้ามาในบริเวณนี้ยิ่งเมื่อได้ยินเสียงร้องของนกอื่นๆนะครับเข้ามาใกล้ๆเช่นเสียงของเจ้านกแซงแซวพวกเจ้าขมิ้นท้ายถอยดำนี้ยิ่งร้องส่งเสียงถี่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตเห็นว่านกอื่นๆที่เข้ามาก็จะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็บินหนีออกไปยกเว้นเจ้ากระรอกแดงที่หากินอยู่บริเวณนี้ไม่ไปไหนไม่สนใจเสียงข่มขู่ของเจ้าขมิ้นท้ายถอยดำแต่อย่างใดธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายยิ่งคนที่รักการเรียนรู้ในธรรมชาติจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแม้จะนั่งเฝ้ารอคอยดูนกดูความเคลื่อนไหวในดงป่านานสักเพียงใดก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่างใดต่างจากคนที่เข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อื่นๆจากป่าหากได้น้อยหรือไม่ได้เลยพวกเขาก็อาจจะทุกข์ใจแต่ยังไงก็ขอวิงวอนผู้ที่เข้ามาแสวงหาของป่าหรือชื่นชมความงามของธรรมชาติอื่นๆขอได้โปรดอย่าทิ้งขยะลงไปในป่าเลยนะครับนำมาได้ก็ขอให้นำกลับไปด้วยเ
ข้าใจนะครับบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าขยะเพียงเล็กน้อยอาจสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศได้คิดง่ายๆเห็ดเกิดในป่านำมากินได้เพราะว่าป่านั้นบริสุทธิ์แต่ถ้าเห็ดเกิดในเมืองหรือในกองขยะเราก็คงไม่กล้ากินนะครับเพราะฉะนั้นป่าขอให้เป็นป่าที่บริสุทธิ์ปราศจากขยะปราศจากสารเคมีขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอให้มีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆห่างไกลโควิดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมใส่แมสเว้นระยะห่างไม่ไปในที่แออัดคนพลุกพล่านขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ